ยืนยันแล้วใช่ไหมว่าเขาเสียชีวิตนะครับจากทางการเลยนั่นก็คือทางด้านของพี่เคนสมควรพันสะอาดคุณผู้ชมครับโดยเบื้องต้นเองเนี่ยวันนี้เป็นแรงงานไทยเนี่ยที่เสียชีวิตโดยวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8ของเราเนี่ยนะครับนี่เป็นข้อความใช่ไหมที่เขามีการเขียนแสดงความไว้อาลัยถูกกองกำลังลากออกจากวงข้าวขณะที่กำลังกินข้าวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะและที่สำคัญคือเขาพยายามจะหนีอย่างสุดชีวิตแต่หนีไม่ได้ครับคือความโหดร้ายเนี่ยนะเดี๋ยววันนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ฟังคือโทษทีนะเราเคยเห็นแต่ในหนังใช่ไหมที่เปิดห้องแล้วยิงตักตึงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆบุกมาแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วไม่ทันตั้งตัวคุณผู้ชมไม่ต้องอะไรเห็นแค่ตึกถล่มอ่ะคุณผู้ชมคงเห็นแล้วแหละคลิปที่เขาแพร่กันไปทั่วโลกเนี่ยนะฮะล่าสุดขอตัดสลับไปที่บ้านของคุณเคนสมควรหน่อยนะฮะวันนี้ทางด้านน้องนุ้ยมันติกาเดินทางไปที่บ้านหนองแหวงใต้หมู่สามตำบลขมิ้นจังหวัดกาฬสินธุ์ครับคุณผู้ชมฮะเราได้มีโอกาสเจอพ่อกับแม่ของคุณสมควรนี่ฮะปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่เล่าให้เราฟังนะฮะยังเสียใจโดยวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐฝ่ายปกครองคุ้มครองแรงงานกรมจัดหางานเข้ามาให้กำลังใจและแจ้งสิทธิประโยชน์ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้รับทราบเราก็ถามคุณแม่เนี่ยนะฮะว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยได้รับทราบข่าวเมื่อไหร่คุณแม่บอกว่าตอนประมาณสักตีสี่ลูกสาวคนโตโทรศัพท์มาหาตอนตีสี่แม่ก็งงบอกแล้วเอ๊ะทำไมลูกสาวโทรมาตอนใกล้สว่างตัดสินใจรับปรากฏคนที่รับคือสามีพอสามีรับสามีร้องไห้แม่อยู่ข้างๆบอกพ่อเป็นอะไรพ่อร้องไห้ทำไมเหมือนกับพ่อรู้ว่าลูกเราโดนยิงตายคุณผู้ชมฮะคุณแม่บอกกับเราเลยนะครับบอกว่าเอาจริงเคยวิงวอนลูกผมไม่แน่ใจนะรู้สึกมันจะมีคำพูดด้วยใช่ไหมที่เป็นคำพูดสุดท้ายที่เคยบอกกับทางลูกชายเนี่ยนะฮะบอกว่าลูกชายเองเนี่ยไม่ต้องทำงานได้ไหมกลับมาอยู่บ้านเราดีกว่าตามประสาคนบ้านนอกไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรเพราะตอนแรกที่ได้รับแจ้งเลยเนี่ยตอนที่กองกำลังฮามาสบุกเข้ามาตอนนั้นเนี่ยยังติดต่อกันได้ยังบอกเลยว่าให้สวมพระนะเพื่อความเป็นสิริมงคลลูกชายบอกแม่ไม่ต้องห่วงผมปกติดีคุณผู้ชมใครจะนึกฮะอยู่ๆโดนยิงถล่มจากที่บอกกับแม่ว่าปกติดีแม่เลยบอกกับตอนนั้นที่ลูกบอกว่าไม่เป็นไรแม่ไม่ต้องห่วงบอกไม่เอาแล้วเงินนะลูกกลับบ้านดีกว่าไหมเห็นไหมฮะถึงที่สุดครอบครัวก็ไม่อยากได้เงินอยากได้ชีวิตกลับมาจนกระทั่งสุดท้ายถามว่าบอกแม่รู้ได้ยังไงว่าลูกตายคุณผู้ชมฮะเพื่อนเขาฮะตอนแรกแม่ไม่ยอมรับเลยว่าลูกตายเพื่อนส่งรายมาหาแม่กับครอบครัวแต่เราต้องเบอร์นะฮะใช่ค่ะเป็นภาพของทางด้านคุณเคนสมควรใช่ถูกยิงครับคุณผู้ชมในสวนเลยแล้วแม่ก็เลยยืนยันว่าใช่ลูกแม่จริงๆขอแสดงความเสียใจด้วยลองฟังเสียงคุณแม่เปิดใจสัมภาษณ์หน่อยนะฮะมาถึงปุ่นยังมาเศร้าจังโทรมาหาแม่ตีสี่บางทีโทรมาเตือนวงยันแม่เสียใจนอนบ่หลับจังสินะก็เลยพากันปิดบังตีสี่กำลังมิงมาเอาทับแม่พ่อสั้นก็เลยรับบ่ขอบ่าวน้ำพ่อผู้เดียวขอบ่าวน้ำพ่อขอบ่าวน้ำพ่ออย่างน้อยนอหันสั้นก็เลี้ยวให้พ่อตอนนี้เอ้าเมื่อกันเราคือให้หันบ่สั้นแม่ก็ได้แดนเขาไปตักพ่อลูกเขาตายแล้วอย่างก็ล้มน้องกันตัวอยู่เถ่าสองเถ่าก็บอกว่าน้องตายแล้วเลิศพ่อน้องตายแล้วมือสิตายนั่นมือสิตายวันเสาร์เป็นบ่โทรมาหาแม่อมบอมอยู่แม่เพิ่นเปิ้นเพิ่นยิงกันแม่ห้อยยิงกันใส่เราลูกว้ายอยู่หลังห้องน้ํานี่แล่นเข้าห้องน้ําแล่นเข้าห้องก็สิบ่ทันแม่ว่าซั่นเอ้าอันลบดีๆแล้วบอกล่ะว่าซั่นทหารหลายลูกแม่ว่าซั่นเอาทหารรายย่านก็ย่านคือกันตัวไปลบลูกลบแม่ว่าบัดนี้เว้าบอกโดนบัดนี้แม่ก็อันได้ยินเสียงปืนบ่แม่ยินหมดทิ่มระเบิดอีกซ้ําหรือแม่ว้ายอย่าบอกแม่ฟังคักเลยแม่ใจสิสลายแม่นี่บอกมีแต่ลบกับลบมาซะเด้อบอกด่าแม่ว่าอันเพิ่นนั่นเลิกสงครามนี่กลับบ้านซะแม่บ่ต้องการเงินสงครามหนกบ่ตะได้ลูกมาแม่ก็วางสิล่ะครับผมสิมาอยู่คือฮอดแม่หลายมาอ้อโซแม่จังได๋บ่เคยเว้าจังสิจักเทื่อเอามาบำเพ็ญกุศลจ้าเอามาบ้านนี่แม่เอาไปใส่บ่ได้แต่ว่าที่มีแม่ขอไปอยู่แม่ว่า
ให้แม่ขอซะพ่อก็ว่าให้พ่อขอซะคุณผู้ชมครับและล่าสุดเนี่ยนะครับนอกจากบรรดาเพื่อนๆเขาจะแสดงความเสียใจแล้ววันนี้คุณผู้ชมฮะมันมี Facebook ของเคนนะคุณเคนเนี่ยแหละหรือว่าคุณสมควรใช่ไหมที่เสียชีวิต Facebook ของเขาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาเขียนเอาไว้คือเป็นคนสู้ชีวิตจริงอ่ะคุณผู้ชมเปิดเต็มจอขึ้นมาเลยฮะแล้วลองอ่านข้อความก่อนที่เขาจะไปอิสราเอลหน่อยลูกวันที่29กันยายนนะคะคุณเคนโพสต์ขึ้นมาว่าทั้งเหนื่อยทั้งท้อแล้วก็ต้องอดทนมาอดทนไม่ได้ก็คือมาเมืองนอกไม่เข้าใจหรอกชีวิตต้องสู้ในประเทศอิสราเอลประเทศแห่งสงครามประเด็นก็คือเหนื่อยทั้งท้อแล้วก็ต้องอดทนใครไม่ได้มาเมืองนอกไม่เข้าใจหรอกค่ะคุณผู้ชมคิดว่าไปเมืองนอกอุ้ยสบายแรงงานได้3เท่าของเมืองไทยคุณผู้ชมเห็นไหมครับความลำบากเขาไปรับจ้างแบกใช่ไหมแบกไปทำสวนน่ะทำสวนค่ะแล้วก็จะมีภาพสุดท้ายของเคนเขานะครับตอนที่ขึ้นเครื่องคืออย่างที่บอกวันที่ปะทะกันบอกแม่แม่ปะทะแล้วนะแม่บอกกลับบ้านลูกแม่ไม่เอาเงินแล้วแต่เขาบอกไม่เป็นไรผมหลบได้ใครจะนึกฮะสุดท้ายเกิดเรื่องนี้พ่อของเคนเองเนี่ยลุงกระบวนลุงกระบวนก็บอกว่าตอนนี้สิ่งที่อยากได้ที่สุดคืออะไรไหมฮะลุงเห็นรูปที่เพื่อนส่งมาด้วยความเคารพตอนน้องเสียชีวิต อยากได้ศพกลับใช่ไหมใช่ค่ะบอกว่าอยากให้ลูกชายเนี่ยกลับมานำร่างของลูกชายกลับมาจัดงานศพที่บ้านนะคะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามีหน่วยงานไหนเข้าไปกู้ร่างลูกชายออกมาหรือยังเพราะว่าไม่อยากปล่อยให้น้องอยู่แบบนั้นนะคะไม่อยากคิดถึงตอนสภาพที่มีมดหรือว่าแมลงมารุมกัดกินร่างของลูกชายนะคะก็อยากจะให้มีการนำศพกลับมาที่ประเทศไทยแล้วพอพูดถึงลูกชายปุ๊บเนี่ยคุณพ่อน้ำตาคลอเบ้าค่ะรู้สึกสงสารลูกชายเพราะว่าเห็นภาพที่ลูกชายนั้นนอนเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวแล้วเป็นภาพที่ญาติส่งมาให้คือตอนนี้พ่อกินไม่ได้นอนไม่หลับมา2คืนแล้วแล้วก็บอกว่าทุกวันจะย้อนกลับไปนึกถึงอดีตที่ลูกชายเป็นเด็กแล้วเขาบอกว่าเขาสนิท กับลูกชายมากเลยค่ะแต่เห็นภาพลูกนี่โอ้ยมันจะย้อนอยู่ดีตอนถือยิงเอาน้องไปเมียบไหมลูกยังยืนน้ำโทรศัพท์อยู่อันโอ้ยมีเขาก็คิดย่านบุ้มมีผู้ใดไปเอาหมดสีบกัดบ่หมดสีบกินบ่หรือว่ามีสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปมันสีบกินบ่เขาก็คิดไปแม่บ่เนาะนั่นนะมันสีบเน่าบ่เชื่อสีห้อนมือสีไปเอาออกมาได้ร่างกายลูกเขาเมียงวันที่ยังนอนสีบจอบ่เขาก็คิดไปแม่บ่เนาะเพราะว่าคนตายแล้วมันเข้าไปเอาบ่ได้เป็นตามธรรมดาคนต้องเอามาเฮ็ดนี่มันเรียบร้อยที่เมียนนี่แม่นบ่อันนี้มันต้องใส่เวลาเป็นมือ2มือเพราะคิดว่าลูกเขานอนเมียบยุงหั่นเอามดแดงสิบ่มากินมากัดบ่คือก็คืออยากได้ลูกมาเร็วๆนะอยากได้ลูกมาเร็วๆอยากได้มาเฮ้าพนิกิจเร็วๆเพราะทําตามประเพณีอีสานของเฮานะคือว่าความสนิทกันกับประเทศสนิทตัวเนาะสนิทฮักพ่อกับหยอกพ่อคือกันแกเป็นคนอัธยาศัยดีๆ